สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำแกงบวชมันม่วงกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นมันม่วงนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะเอาดินออกให้หมดแล้วก็จะนำมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็ปอกเปลือกให้หมดนะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะหั่นท้ายออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะหั่นเป็นเต๋าหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆก็ได้นะคะวันนี้เราจะขอหั่นเป็นเต๋าครับประมาณความหนาประมาณ1เซนค่ะโอเคแบบนี้ค่ะก็หั่นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กะทิค่ะ2ถ้วยครึ่งค่ะใส่ไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยใบเตย 3-4 ใบนะคะเราจะต้มกะทิให้เดือดเล็กน้อยค่ะค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มันม่วงลงไปค่ะเราก็จะต้มมันม่วงให้สุกค่ะแต่ไม่ต้องให้เละนะคะค่ะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะค่ะพอมันม่วงเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ100กรัมความหวานเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะตามด้วยน้ำตาลตะโหนดค่ะหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะลองชิมดูก่อนนะคะเราจะเพิ่มความหอมค่ะและเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะค่ะตอนนี้มันของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะตาคาร์เนชั่นลงไปค่ะเพิ่มความหอมความมันนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือว่าจะแต่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงบวชมันม่วงของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยนมสดโคจิเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมความมันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะและตามด้วยงาขาวคั่วค่ะเราโรยนะคะเพิ่มความหอมให้กับขนมแล้วค่ะงาดำคั่วค่ะวันนี้มาตามชอบเลยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะหวานมันอร่อยมากๆค่ะ